ท่านนายกบอกว่าประชุมกรมน.เมื่อวานนี้ขอบคุณหน่วยราชการครับก็ขอบคุณทุกส่วนราชการทั้งตำรวจทหารที่ทำงานภายในช่วยงานสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบของกรมน.นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.กรมน.อยู่แล้วใครก็ตามที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นผอ.กรมน.อยู่แล้วเพราะนั้นไม่ใช่หน่วยงานทำเรื่องการเมืองเรื่องทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการสนับสนุนการไปงานของหน่วยงานปกติเราใช้การแก้ปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งภาคใต้ด้วยอะไรด้วยที่เรียกว่าการเมืองและการพัฒนานำการทหารทหารมีหน้าที่ในการสนับสนุนในการรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในตัวการเมืองนั้นจะทำวันนี้ทำอยู่แล้วก็คือตัวราชการทำตามมติของครม.นะแล้วก็แผนงานโครงการที่รัฐบาลมัดไปซึ่งก็มาจากฝ่ายการเมืองทั้งสิ้นก็กรุณาเข้าใจกันให้ถ่องแท้สักทีนะท่านนายกนักข่าวเองยังถามต่อไปนะครับเรื่องจำนำข้าวที่ประเทศชาติเสียหายไปมากนักแล้วดูเหมือนว่าคนที่อยู่ในคุกแล้วก็ถูกลดโทษไปจำนวนมหาศาลอย่างที่เมื่อวานสว.สมชายพูดนายกว่าไงครับยังไงก็เป็นเรื่องการพิจารณานะทางบุรีธรรมนะทุกคนก็เป็นมีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาทั้งหมดอะไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามเพราะมันเป็นกฎหมายมันเป็นพรบมันเป็นอะไรล่ะดำเนินการมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะก็เพื่อการระวังระเบิดก็จะไม่ว่ากันกระบวนการทำนั้นนายกตอบไม่ได้ตรงนี้ก็มันนั่นนี่ยังไม่หมดก็พร้อมรอต่อไปแล้วไปเรื่องคดีแพ่งคดียานะว่างไปต่อสิใช่ไหมล่ะย้ำว่าทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์แต่หากคดียังไม่หมดอายุความก็ฟ้องร้องกันต่อนั่นคือนายกให้ทัศนะต่อเรื่องนี้อันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าอยู่ในส่วนของการเมืองนะครับเพราะว่าอยู่ในส่วนของอำนาจของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งฟังดูเหมือนเป็นกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันแต่อยู่ในฝั่งการเมืองส่วนท่านนายกพูดต่อไปเรื่องที่ชนะครับเรื่องชนะเนี่ยนะพูดให้น้องได้อีกทีนะคือการที่ลงไปครั้งที่แล้วเนี่ยเขาลงไปเพื่อหาข้อมูลเฉยๆนะแนวข้อมูลอันนี้ไม่ได้เป็นมติครม.เข้าใจไหมครม.ก็มีแต่รับทราบนะว่าคนต้องการโน่นต้องการนี่ทั้งสามตัวอย่างเราก็อยู่ในกระบวนการว่าอย่างเดียวเท่านั้นคือมันจะต้องใช้กฎหมายแล้วเวลาต้องใช้เวลานานของบวชถ้ามันไม่ผ่านการพิจารณาทุกอย่างมันต้องไปพิจารณาหมดนั่นแหละทำไปพิจารณาให้ถูกต้องก็แล้วกันถ้ามันทำได้คนหนึ่งชอบก็ทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็อยู่เดิมก็ต้องได้นะรัฐบาลก็มีแต่แนวนโยบายแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนจะทำได้หรือไม่ได้ใครที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ตรงนั้นก็บ้ากันทุกคนทำทุกอย่างถูกกฎหมายโอเคนะเรื่องจะได้จบที